นี่มีประเด็นหนึ่งสั้นๆที่ผมจะรบกวนก็คือเมื่อวานเนี่ยบังเอิญความจริงผมปฏิเสธไปใน Facebook แล้วมีทางกปปส.ได้พูดในทํานองว่าอดีตนายกทักษิณได้วางกำลังคนเสื้อดำไว้40จุดทั้งกรุงทั่วกรุงเทพซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงนะครับผมอยากจะปฏิเสธเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมูลความจริงพันตำรวจโททักษิณไม่ได้เห็นชอบหรือเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแล้วไม่มีวันที่พรรคเพื่อไทยหรือพันตำรวจโททักษิณจะใช้ความรุนแรงโดยการวางกองกำลังเสื้อดำไว้40จุดทั่วกรุงเทพนะครับถ้ามันมีหลักฐานอยู่จริงเนี่ยผมคิดว่าคุณเอกนัทซึ่งความจริงผมไม่อยากจะลดตัวไปตอบโต้ท่านนะฮะแต่มันเป็นความเท็จที่ผมคิดว่าสังคมไทยค่อนข้างสับสนแล้วก็อาจจะหลงเชื่อความเท็จนี้ไปปฏิเสธว่าไม่มีเด็ดขาดนะครับพันตำรวจโททักษิณยังยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีประชาธิปไตยแล้วก็ยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตยแล้วก็ขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับอันนี้ผมขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิง